สวัสดีครับนักศึกษานะครับกลับมาอีกครั้งหลังจากหายไป2วันนะครับเนื่องจากกูป่วยนะครับจากเสียงก็รู้อยู่แล้วนะว่ากูเนี่ยกว่าจะมีปัญหาด้านคอนะครับกว่าจะพูดได้เนี่ยใช้เวลาทั้ง2วันนะครับทีนี้เราจะมาต่อนะครับให้เสร็จภายในคืนนี้เลยสำหรับบทที่12นะครับเรื่องของ performance หรือว่าสมรรถนะนะครับมันก็จะเป็นส่วนสำคัญในการทำงานเช่นเดียวกันเพราะว่าในการวัดสมรรถนะเนี่ยนะครับในบริษัทต่างๆจะต้องทำด้านอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่จะทำกำไรอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับจากแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับที่12ซึ่งตรงกับในหนังสือหน้า128นะครับสำหรับคำศัพท์นะครับในพาร์ทแรก match 1 to 8 to A to G นะครับจับคู่คำศัพท์ข้อ1ถึง8กับข้อ A ถึงข้อ G มาดูคำศัพท์กันนะครับ achieve your target นะครับก็คือบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะครับส่วนข้อที่2ก็คือ manage cost นะครับข้อ F manage cost ก็คือการจัดการต้นทุนนะครับถ้าเราจัดการดีต้นทุนก็จะถูกกำไรก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับ perform well นะครับก็คือมีการดำเนินงานที่ดีนะครับข้อ4 socially A นะครับ responsible ก็คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมข้อ5 safetyคู่กับข้อ G นะครับ record นะครับหรือสถิติความปลอดภัยนั่นเองนะครับข้อที่6 workplace C นะครับ diversity workplace diversity ก็คือความหลากหลายในที่ทำงานนะครับข้อที่7 good ข้อ B ครับ reputation ก็คือมีชื่อเสียงที่ดีสุดท้ายข้อ8Environmental ข้อ DDoC นะครับ Performance ก็คือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับบริษัทยุคใหม่ก็ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันสำหรับข้อที่2 Complete conversation 1 to 8 with the phrases from 1 and choose the correct answer from the words in italics นะครับเราทำ2 ส่วนด้วยกันก็คือเราเติมคำในช่องว่างโดยใช้คำศัพท์ที่เราจับคู่ในข้อ A เมื่อกี้นะครับพร้อมกับเลือกคำที่เหมาะสมที่พิมพ์ตัวเอียงนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่1 Why were you disappointed ทำไมคุณถึงผิดหวัง By my sale result คุณผิดหวังเกี่ยวกับยอดขายของฉัน B บอกว่า Because you didn't achieve your target once last year ก็เพราะว่าที่เสียใจเพราะว่าปีที่แล้วคุณไม่บรรลุเป้าหมายของคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับข้อที่2 Did your improve last year นะเจ้าสิ่งนี้ของคุณเนี่ยพัฒนาขึ้นไหมจากปีที่แล้ว B ตอบว่า Yes Our results were excellent or poor We only had 3 accidents all years and none of them were serious เขาบอกว่าผลที่ได้เนี่ยยอดเยี่ยมหรือแย่นะครับเรามีอุบัติเหตุแค่3ครั้งตลอดปีที่แล้วและไม่มีครั้งไหนเลยที่มีความรุนแรงนะครับฉะนั้นเขาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับฉะนั้นคำศัพท์ที่ตรงที่สุดก็คือคำว่า safety record นะครับ did your safety recordimprove last year นะครับ yes our results were excellent or poor ดีหรือแย่นะครับเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุแค่3ครั้งนะครับแล้วก็คำที่เหลือเนี่ยมันออกไปทาง positive นะครับไปทางบวกฉะนั้นต้องตอบว่า excellent นั่นเองสำหรับข้อที่3 did your team at the competition ทีมของคุณทำสิ่งนี้ในการแข่งขันไหม
มีแต่ว่า we didn't win but we did better than last year นะครับเราไม่ชนะแต่เราทำได้ดีกว่าปีที่แล้วมันเป็นเรื่องของความสามารถหรือสมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับก็ตรงกับคำว่า perform well นะครับเราไม่ชนะแต่เราดีทำได้ดีกว่าปีที่แล้วเขาตอบว่า well that was encouraging or disappointing ทำได้ดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันน่าผิดหวังหรือว่ามันเป็นกำลังใจนะครับมันก็ต้องเป็น encouraging เป็นกำลังใจไม่ใช่สิ่งที่ผิดหวังนั่นเองข้อที่4 it's not satisfactory หรือ average for a company just to make profit ข้อ4นะครับเขาบอกว่ามันไม่อะไรครับมันไม่น่าพอใจหรือมันไม่ธรรมดาอันนี้นะครับไม่น่าพอใจหรือมันไม่ธรรมดานะครับกับบริษัทที่มุ่งเน้นแต่ผลกำไรอันนี้ตอบ satisfactory กล้องตัดแค่กดชัตเตอร์เฉยๆแล้วก็ขึ้นมาเกือบจะหมดแล้วนะแล้วใส่อันนั้นไว้อยู่ไอ้ตัวใส่แบตไปสองก้อนที่กิ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวมันตัดไปที่ตัวกล้องเองนะครับมาดูแบบฝึกหัดต่อNo, it must also be and look after its staff นะครับต้องดูแลทีมงานด้วยแล้วมันจำเป็นต้องมีอะไรครับบริษัทยุคใหม่เนี่ยมุ่งหวังแต่ผลกำไรไม่ได้มันต้องทำไมครับ socially responsible นะครับต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมข้อที่5 why were you profit so encouraging or poor this year ทำไมกำไรของคุณเนี่ยมัน poor มันแย่หรือว่า encouraging มีทิศทางที่ดีครับในปีนี้ it really difficult to because our supplier keep increasing their prices supplier เนี่ยขึ้นราคาตลอดเลยแสดงว่าผลกำไรเนี่ยนะครับมันน่าจะต่ำนะครับฉะนั้นข้อ5ต้องตอบพัวนะครับส่วนคำทำช่องว่างนะครับเราทำสิ่งนี้ยากเนื่องจากซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยขึ้นราคาตลอดฉะนั้นมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการต้นทุนนะครับก็คือตอบว่า manage cost นั่นเองข้อที่6 when you evaluated ours were the pollution level acceptable เมื่อคุณได้นะครับ evaluate นะครับหรือการวัดวัดผลอะไรของเราครับมลภาวะระดับมลภาวะเนี่ยยอมรับได้ไหมนะครับข้อ6พูดถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของenvironmental performance นะครับระดับมลภาวะรับได้ไหม well the result were only average or disappointing we could still do a lot better เรายังทำสามารถดีทำดีได้กว่านี้มากขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องของอะไรครับaverage นะครับข้อ7 this article here say that we have บทความตรงนี้บอกว่าเรามีอะไรไม่รู้นะครับ for reliable service and quick response time นะครับมีบริการที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีการใช้เวลาเนี่ยนะครับตอบสนองค่อนข้างไวนะครับ
ข้อ7นะมันเป็นเรื่องของการบริการนะครับซึ่งสร้างชื่อเสียงให้ก็คือเรื่องของ good reputation นะครับWell that poor or excellent, the press often prefer to talk about our bad environmental record. นะครับอันนี้ตอบ that excellent นะครับมันดีมากเลยนะครับจนสื่อเนี่ย press ก็คือสื่อนะครับต้องไปพูดเรื่องของสถิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแทนนะครับส่วนข้อ8 Have you improved your record on นะครับคุณได้พัฒนาสถิติในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นไหม Not really ก็ไม่เชิง Our performance here has been disappointed disappointing or disappointed Only 5% of our employees are from ethnic minorities นะครับเขาบอกว่าลูกจ้างเนี่ยมาจากอะไรครับ ethnic minorities ก็คือเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับในสังคมนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจ้างคนที่ทำงานที่มีความหลากหลายนะครับก็คือเรื่องของ workplace diversity นั่นเองส่วนตัวเลือกนะครับ adjective ที่ลงท้ายด้วย ed นะครับกับ adjective ที่ลงท้ายด้วย ing นะครับตามความหมายมันก็คือถ้าลงท้ายด้วย ed เนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนพูดนะครับส่วนadjective ที่ลงท้ายด้วย ing เนี่ยนะครับมันหมายความถึงเจ้าของสิ่งนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเราและให้เราเนี่ยรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้นนะครับก็จะใช้ adjective ที่ลงท้ายด้วย ing นะเขาบอกว่าสมรรถนะของเราเนี่ยเป็นยังไงครับเป็น disappointing หรือว่า disappointed นะคำตอบก็คือ disappointing นะครับเพราะว่าสมรรถนะของเจ้าสิ่งเนี้ยทำให้เรารู้สึก disappointing นั่นเองจบไปนะครับเรื่องของ business communicationนะหรือในบทนี้จะเป็นเรื่องของDescribing Trend นะครับการอธิบายแนวโน้มนะครับอธิบายกราฟต่างๆที่ต้องจำก็คือถ้ากราฟมันขึ้นหรือกราฟลงนะครับเราต้องใช้คำศัพท์ว่าอะไรนะครับหรือว่าแม้แต่คงที่นะก็เป็นเรื่องของ Stable นะครับหรือถ้าขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับหรือว่าวบภาพอย่างเงี้ยนะครับเราใช้ adverb คำว่าอะไรในการอธิบายเรามาดูจากกราฟด้วยกันนะครับเขาบอกว่านี่เป็นกราฟของ soft drink sales in Europe นะครับ soft drink ก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับยอดขายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในยุโรปก็กราฟแนวตั้งก็คือมูลค่านะครับส่วนแนวนอนก็คือ quarter หรือว่าไตรมาสนะครับสีเข้มคือปีนี้นะครับสีอ่อนคือปีที่แล้วคำสั่งก็คือ look at soft drink sales for last year and complete the presentation with preposition in the list นะครับเขาให้เราใส่ preposition หรือว่าคำบุพบทนะครับให้ถูกต้องให้มาก็มี add to buy from to add to นะครับLast year sales started the year at 250 million euros นะครับเริ่มต้นปีนะครับด้วยยอดขาย250ล้านยูโร There was loss ก็คือเวิร์บช่อง2ของ rise นะครับที่แปลว่าเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 250 millionin the first quarter เพิ่มขึ้นอีก250ล้านเหรียญนะครับเพิ่มไปเป็น275 million euro จาก250เพิ่มไป275นะครับ
ก็ตรงกับคำว่า from to นั่นเองเพิ่มจากนะครับ250ไปถึง275 from to นะครับ in the next 3 months ใน3เดือนข้างหน้า they then increase นะครับยอดขายก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับขึ้นอีกเท่าไหร่ to 25 million จนถึง500 million euros นะครับ225ถึง500ล้านนะครับ they increase นะครับตอนแรกมี 2.5 เพิ่มอีก225นะครับก็คือ increase เพิ่มอีกนะครับ by 225 million นะครับจนถึง500ก็คือ to 500 million euros unfortunately อย่างไรก็ตาม they then fail นะครับยอดขายก็ตกตก100ล้านก็คือคำว่า buy นะครับ buy 100 million euros to a final total of 400 million euros in the last 3 months of the year นะครับไปมาสุดท้ายก็ลดไป100เหรียญ100ล้านนะครับก็จะได้เหลือ400นั่นเองสรุปนะครับก็คือเพิ่มจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็คือ from จากตัวเลขนี้ไปถึงตัวเลขนั้นก็คือ from แล้วก็ to นะครับจำนวนที่เพิ่มขึ้นให้เราใส่ไว้หลังคำ mobile นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนข้อที่2 look at the sale for last year and this year and choose the correct word in italic to complete textนะครับอันนี้ต้องใช้ความจำนิดหนึ่งนะครับจากตัว useful language นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือของบทเรียนนะครับในหน้าลองสุดท้ายอธิบายกราฟเรื่องของ have a look again at the figures for the third quarter of last year นะครับมาดูนะครับ figures ก็คือตารางนะครับหรือแผนภูมิสำหรับไตรมาสที่3ของปีที่แล้ว We did sales rise or decline so dramatically This was thanks to our new sport drink นะครับthanks to เนี่ยมันแปลว่าเนื่องจากนะครับ thanks to เนี่ยจะใช้กับสิ่งที่ดีนะครับพอสิ่งที่ดีปุ๊บมันน่านะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรดีกว่ากันก็คือต้องเพิ่มขึ้นนะครับข้อ2ต้องตอบ rise นะครับเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีเครื่องดื่มให้วิตามินนะครับสำหรับนักกีฬาชื่อว่า Vitality นะครับ But then we had that problem with the contaminated drinks can นะครับพอขายได้ดีอยู่เราก็มีปัญหาเรื่องของนะครับกระป๋องที่บรรจุเครื่องดื่มเนี่ยมัน contaminated ก็คือมีการอะไรครับปนเปื้อนนะครับหรือว่าติดเชื้อนะครับAnd our sales grew or dropped in the final quarters to 400 million นะครับพอมีปัญหากระป๋องใส่เครื่องดื่มเนี่ยมีการติดเชื้อยอดขายก็ต้อง drop นะครับลงมาลดลงนั่นเอง That contamination incident continued to affect our sales this year จากเหตุการณ์ที่กระป๋องติดเชื้อเนี่ยได้มีผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงยอดขายปีนี้As you can see นะครับ as you can see ก็คือจากที่คุณมองเห็นนะครับยอดขายเป็นยังไงครับ decline or decrease by 50 million in the first quarter ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับ50ล้านจากไปอยู่ข้างบนก็บอกว่าไอ้การที่กระป๋องติดเชื้อเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องแสดงว่ามันต้องลดลงอย่างต่อเนื่องก็คือ decline นั่นเองThey then remain stable or grew at 550 million for the next 3 months นะครับจากกราฟอีก3เดือนต่อมายอดขายเป็นไง remain stable คงที่หรือว่า grew เพิ่มขึ้นนะครับจากกราฟข้างบนเขาบอกว่ามันคงที่ก็คือ remain stable นะครับ However อย่างไรก็ตาม since Juneตั้งแต่เดือนมิถุนายน Our reputation has improved
นะครับชื่อเสียงของเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้น and you will notice หรือ look นะครับ you will notice นะครับนะที่คุณสังเกตเห็นว่ายอดขายของเราเนี่ย have risen or fallen every month นะครับเขาบอกว่าชื่อเสียงเราเพิ่มมากขึ้นแสดงว่ายอดขายเนี่ยมันต้องทำไมครับเพิ่มขึ้นก็คือ risen นั่นเองยอดขายเพิ่มขึ้นทุกเดือน increasing หรือ decreasing to 500 million in the last quarter นะครับเพิ่มขึ้นก็คือคำว่า increasing นั่นเองนะครับนี่ก็คือBusiness Communication ในบทที่6นะครับต่อไปเป็นพาร์ทGrammar นะครับพาร์ท Grammar ในบทที่12เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ Present Perfect นะครับ Simple นะครับแล้วก็มี For กับ Since แล้วก็เราใช้เทียบกันด้วยนะครับระหว่าง Past Simple Tense กับ Present Perfect Tense นะครับเรามาดูความแตกต่างระหว่างเจ้าสองเทนนี้ก่อนนะครับpresent perfect กับ past simple tense นะครับรูปประโยคของ past simple tense เนี่ยก็คือประธานกับกริยาช่อง2ที่เป็นรูปอดีตนะครับหรือประธานแล้วก็มี was หรือ were แล้วหลัง was were ก็คือไม่เป็นคำนามก็เป็นคำ adjective นะครับนี่คือรูปประโยคของ past simple tense นะครับ past simple tense หมายถึงcompleted past action หรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดไปแล้วนะครับเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดไปแล้วนะครับเราก็จะมีข้อสังเกตง่ายๆนะครับเรื่องของคำบอกเวลาที่พบได้บ่อยก็คือคำว่า last year last month นะครับ last week มีคำว่าago เช่น a month ago เดือนที่แล้วนะครับหรือว่า 2 days ago 2วันที่แล้วหรือแม้แต่คำว่า in นะครับ in ใช้กับปีได้นะครับใช้กับเดือนได้ที่เป็นอดีตหรือแม้แต่คำง่ายๆเช่นคำว่า yesterday เมื่อวานนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคำบอกเวลาที่พบบ่อยนะครับในpast simple tense ส่วน present perfect tense นะครับเขียนใหม่จะได้เห็นชัดpresent perfect tense นะครับรูปหน้าตาประโยคก็คือประธาน has หรือ have กับverb ช่อง3นะครับหรือชื่ออย่างเป็นทางการมันก็คือ past participle นะครับอย่างที่เราเห็นแบบนี้เราก็ต้องเลือกละจะใช้ has หรือ have นะครับเราก็ดูที่ประธานประโยคถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราใช้ has นะครับประธานเป็นบุพเพรวมประธาน I ประธาน you เราก็จะใช้ havegับ verb ช่อง3นะครับ present perfect เนี่ยมันหมายถึง unfinished action นะครับเป็นเหตุการณ์หรือการกระทำที่ยังไม่สิ้นสุดนะครับทำไมยังไม่สิ้นสุดก็เพราะว่ามันเป็น repeated action เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหรือมันเป็น ongoing action เป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับถ้าเราลองเขียน
ตารางเวลานะครับแล้วก็จะได้กราฟแบบนี้นะครับpresent ขวามือ future ซ้ายมือก็คืออดีตนะครับสองเทนนี้มันเหมือนกันก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเกิดในอดีตแต่เหตุการณ์เนี้ยมันจบในอดีตนะครับจบในอดีตเรียบร้อยแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่ามันเป็น past simple tense แต่ในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดในอดีตเช่นเดียวกันแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันยังไม่จบนะครับมันยังดำเนินไปหรือเกิดขึ้นซ้ำๆไปถึงปัจจุบันแบบนี้มันก็จะเป็น present perfect นะครับเราเห็นภาพนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นI bought some milk in a supermarket yesterday นะครับก็จะได้ประโยคที่เราเห็นแบบนี้I bought some milk in a supermarket yesterday. เมื่อวานฉันซื้อนมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซื้อเมื่อไหร่ซื้อเมื่อวานเหตุการณ์นี้มันผ่านไปแล้วนะครับอีกประโยคนึงที่เป็น present perfect นะครับเช่น I have been a teacherfor 10 years นะครับฉันเป็นครูมา5ปีนะครับเป็นครูมา5ปีก็คือเป็นขอโทษ10ปีนะครับเริ่มเป็นครูมา10ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นครูอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรืออีกประโยคนึงเช่นก้อยhas won a lottery twice this month ก้อยถูกหวยมาแล้ว2รอบเดือนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆเนี่ยเกิดครั้งที่1เกิดครั้งที่2นะครับนี่ก็คือลักษณะของประโยคนะครับเมื่อเทียบกับpast simple tense กับ present perfect tense นะครับส่วนรูปประโยคตัวละเอียดนะครับประโยคปฏิเสธประโยคคำถามเป็นยังไงอันนี้กูไม่พูดซ้ำนะครับเพราะว่ากูเคยให้ชีทไปแล้วนะครับในไลน์กรุ๊ปนะครับเราไปทบทวนกันเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเนื่องจาก present perfect tense เนี่ยนะครับมันหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับไอช่วงเวลาตรงเนี้ยนะครับ present perfect perfect เนี่ยใช้คำบอกเวลา2ตัวก็คือคำว่า since แล้วก็คำว่า for นะครับซึ่งไอคำบอกเวลาในอดีตถึงปัจจุบัน since กับ for เนี่ยมันมีความแตกต่างดังนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้พูดถ้าเราใช้ since มันแปลว่าอะไรครับมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเหตุการณ์หรือพูดง่ายๆก็คือว่าอยากให้อีกฝ่ายนึงรู้ว่าเราเริ่มทำสิ่งนี้มาหลายในอดีตก็ใช้ since นะครับหรือใช้ for นะครับถ้าเราใช้ for เนี่ยเราต้องการจะเน้นเรื่องของช่วงเวลาที่ได้ทำมานะครับ5ปี10ปีอย่างนี้เราใช้ for นะครับเพราะว่ามันใช้บอกช่วงเวลา
แล้วก็จะมีพวกวลีแปลกๆนะครับเช่น for years นะครับหลายปีหรือว่า for ages ก็แปลว่าหลายปีเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้คำบอกเวลา for กับ since ให้ถูกต้องด้วยนะครับประเด็นต่อมานะครับในการถามระยะเวลานะครับเราทำสิ่งนี้มานานแค่ไหนเนี่ยเขาจะถามด้วย question word คำว่า how long นะครับ how long อันนี้ก็จะเป็น question word นะครับตามด้วย auxiliary verb นะครับหรือกริยาช่วยนะครับประธานอยู่ตรงนี้นะครับหลังประธานก็คือจะเป็น verb เป็น noun เป็น adjective นะครับก็แล้วแต่นี่คำถามที่ใช้ how long ครับคิดว่าเราน่าจะครบประเด็นแล้วนะครับในสิ่งที่บทนี้ต้องการจะทดสอบก็คือเราสามารถใช้นะครับหรือเข้าใจว่าเหตุการณ์ไหนจบไปแล้วหรือยังไม่จบนะแล้วถ้าจบแล้วใช้รูปกริยาอะไรนะครับหรือยังไม่จบใช้รูปกริยาอะไรบ้างนะครับมาลองดูแบบฝึกหัดกันจะเห็นนะครับเรื่องของเป็นเรซูเม่นะครับของรัตกาบิลโควานะครับมีเรื่องของควอลิฟิเคชันนะครับมีด้านการศึกษานะครับเรื่องของประสบการณ์พร้อมบอกเวลามาเรียบร้อยLook at Raka Bilkova Curriculum Vitae นะครับหรือ CV นั่นเอง And correct sentence 1 to 7นะครับแล้วแก้ไขประโยค1ถึง7ให้ถูกต้องข้อแรก I obtained my degree in 2006ฉันได้รับปริญญาปี2006นะครับแต่เขาใช้เนื่องจากพอรับไปแล้วนะครับต้องใช้ past simple tense แต่เขาใช้ present perfect มาเลยผิดนะครับ I work at Alpena Running since 2013นะครับAlpena เขาบอกว่า2013 to present นะครับจนถึงปัจจุบันยังทำอยู่ปัจจุบันยังทำอยู่แต่เขาใช้ past simple tense อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับก็ต้องแก้เป็นประธาน I ใช้ have ตามด้วย verb ช่อง3 have work นะครับส่วนข้อ3 I've been responsible for sales growth since several years เนี่ยฉันเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการเพิ่มยอดขายเป็นเวลาหลายปี responsible for sales growth นะครับข้อนี้ก็ผิดตรงไหนนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับ several year หลายปีนะครับหลายปีเนี่ยเราใช้ since ไม่ได้นะครับต้องแก้เป็น for นะครับข้อที่4 I've been an assistant manager at One Step Fitness for 3 years เป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่ One Shop มา3ปี One Step Fitnessอันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับปัจจุบันเขาไม่ทำแล้วแต่ว่าใช้เป็น present perfect อย่างเงี้ยผิดนะครับต้องแก้เป็น I was ส่วนข้อ5 At One Step Fitness I develop new activities นะ One Step Fitness ก็เป็นอดีตไปแล้วไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่ยังใช้ present perfect เนี่ยก็เลยผิดนะครับต้องทำเป็น verb ช่อง2นะก็คือ develop แบบนี้นะครับเป็น verb ช่อง2ธรรมดาหลายคนในสงสัยว่าแล้วจะดูยังไงว่านี่คือ verb ช่อง2หรือ verb ช่อง3ถ้ามันเติม ed เหมือนกันนะครับคำตอบง่ายๆก็คือว่าไอ้ verb ช่อง2เนี่ย
มันต้องอยู่แบบ standalone อยู่ตัวเดียวนะครับไม่ต้องมีกริยาช่วยกับอื่นควบคู่แต่ verb ช่อง3เนี่ยมันเหมือนคนขี้เหงานะครับมันต้องมีคู่ของมันตลอดนะครับ verb ช่อง3ไม่เคยอยู่ตัวเดียวเช่นนะครับมันต้องคู่กับ verb to be นะครับ verb to be กับ verb ช่อง3ก็คือรูปกริยาของประโยค passiveหรือ verb to have กับ verb ช่อง3ก็เป็น present perfect tense เป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับว่าอันไหนเป็น verb ช่อง2หรือ verb ช่อง3นะครับข้อ6 I work as a sales assistant since 4 years นะครับเป็น sales assistant for 3 years นะครับอันนี้ข้อ6ผิดตรง4 years 4ปีนะครับเป็นระยะเวลาใช้ since ไม่ได้ต้องแก้เป็น for สุดท้าย I left One Step Fitness in 2013นะครับอันนี้เขาลาออกไปแล้วใช้ present perfect ไม่ได้ก็ต้องให้เป็น past simple tense ก็เหลือแค่ verb ช่อง2 left อย่างเดียวนะครับข้อ2 complete question 1 to 8 with the present perfect or past simple using information from Latka Yukova curriculum vitae ให้ทั้งคำถามนะครับว่าจะใช้ present perfect หรือ past simple จากข้อมูลของเธอนะครับใน CV เมื่อกี้นะครับข้อ2 when she joined one step fitness นะครับเธอเริ่มทำงานกับ one step fitness เมื่อไหร่จะเห็นว่าOne Step Fitness เริ่มทำงานแล้วในอดีตนะครับต้องใช้ past simple tense when did นะครับใส่ did เข้าไป she did ประธานแล้วก็ verb ช่องหนึ่งนะครับ joy One Step FitnessHow long she be assistant manager One Step Fitness เขาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่ One Step Fitness มานานเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับก็ต้องใช้ past simple tense นะครับ How long นะครับ How long she be assistant นะครับ How longHow long นะครับ Assistant Manager ตัวนี้มันเป็นคำนามนะครับไม่ใช่ verb ฉะนั้นต้องใช้ verb to be How long was she How long was she Assistant Manager AtOne Step Fitness นะครับที่เหลือลอกเอาข้อ4 How long she be a manager นะครับเธอเป็นผู้จัดการมานานเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ปัจจุบันเธอเป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับยังเป็นอยู่นะครับก็ต้องใช้ present perfect tense How long นะครับประธาน she เป็นประธานเอกพจน์ต้องใช้ has she been a manager ข้อ5 where she worked 2006-2010 นะครับ work เป็นกริยานะครับต้องใช้ verb to do นะครับ2010ผ่านไปแล้วฉะนั้นต้องเป็น past simple tense นะครับก็จะได้คำถาม whereนะครับกริยาช่วยคือ did she verb ช่องหนึ่ง work ปีทั้งหมด2010นะครับ from 2006-2010ข้อ6 how long she be responsible for sales growth นะครับเธอรับผิดชอบในการเพิ่มยอดขายมานานเท่าไหร่แล้วปัจจุบัน
sales growth ตรงนี้ยังทำอยู่นะครับต้องใช้ present perfect simple how long has she นะครับ less possible เป็น adjective ฉะนั้นจะต้องเป็น verb to be นะครับ verb to be ที่เป็นเวิร์บช่อง3ก็คือ been responsible for same code ลองไปที่เหลือนะครับข้อ7 how long she worked sunspot clothing sunspot clothing 2006 2010นะครับผ่านไปแล้วต้องใช้ past simple tense how long นะครับ work เป็นกริยาต้องใช้ verb to do how long did she verb ช่อง1 work for sunspot coating ลองที่เหลือไปนะครับสุดท้ายข้อ8 how long she be sport and fitness industry เธออยู่ในอุตสาหกรรมกีฬาแล้วก็ออกกันออกกำลังกายนานเท่าไหร่แล้วตอนนี้เธอก็ยังอยู่นะครับก็ต้องเป็น present perfect นะครับ how long sport and fitness industry คำนามนะครับอันนี้ต้องใช้ verb to be how long has she been in sport and fitness industry นะครับรอบที่เหลือลงไปนะครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของบทที่12นะครับก็หมั่นท่องคำศัพท์นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องของ present perfect simple นะครับแล้วก็เรื่องของ past simple tense นะครับให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันมีทั้งความเหมือนและความต่างนะครับในระหว่าง2 tense นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับสอบวันศุกร์นี้แล้วอ่านหนังสือมากๆนะครับทบทวนเยอะๆนะครับแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยได้คะแนนสูงๆนะครับเราขอไปพักกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับในบทที่13กับ15จะตามมาติดๆนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่